มีคนนึงเล่นเจลีกได้ใครคอลาโดเอาหลังจบเกมโทนุโอริกิก็ชม3นักเตะไทยนะกองหลังซัปโปโรปกติอ่ะก็ยุ่ยพออยู่แล้วอันนี้คือสำรองของสำรองอีกทีนึงเดี๋ยวเป็นกูนะกูเดินหาทุกคนเอ้ยเป็นไรวะกดอะไรกูป่ะขอโยกไปที่เจลีกเอเชียชาเลนจ์ก่อนอัปเดตเรื่องคู่นี้ก่อนมันเกิดอะไรขึ้นคู่ไหนสรุปว่าไม่ทันสนามสนามไม่ทันอ๋อสนามอ่ะมันปรับปรุงได้แต่คือทางเจลีกเขาเป็นห่วงนักเตะเพราะว่าหญ้ามันอาจจะใช้แบบถ้าเกิดสไลด์ปุ๊บอ่ะมันหลุดเดี๋ยวแล้วนักเตะเขาไม่อยากให้นักเตะเจ็บก่อนที่จะไปพักเบรกไงโอ้โหแล้วมูลค่านักเตะฟอนตาเล่เฮียคนหนึ่ง700ล้านนี้เคนโตะฮาดิบาดาดะเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นสนาม BG ที่เขาพร้อมอยู่แล้วส่วนสนามเมืองทองก็พร้อมใช้นู่นนะเจอแบงคอกทีเดียวได้เลยเพราะว่าหญ้าคราวนี้ก็เป็นหญ้าปรับปรุงใหม่หมดเลยก็จะเนียนตาแล้วนัดเจอไหนนะแบงคอกอ๋อนัดสุดท้ายสองเล็กแรกเลยเพราะเมืองทองไปเยือนหมดเลยไงอ่าแล้วก็วันพรุ่งนี้ฟอนตาเล่พี่เจลงนะเอาไม่เจ็บเหรอเขาลงเขาไม่ได้เจ็บหนักแบบขนาดที่เล่นไม่ได้เจ็บก็คือวันนั้นแปลว่าเปลี่ยนออกเพราะการบาดเจ็บใช่ไหมแต่ก็มันเป็นช่วงเวลาแหละเพราะชอบเปลี่ยนประมาณ70นาทีโอริกิมันเป็นเทคนิคของเขาชอบจังอ่ะซึ่งเกมพรุ่งนี้ก็น่าดูแต่ก็เดี๋ยวย้อนพูดถึง BG ฟอนตาเล่ก่อนโอ้โหเห็นไหมล่ะเนี่ยเลยคือทีมที่นี่คือทีมที่ดีที่สุดของเจลีก 4-5 ปีหลังสุดอันนี้ท่านจะพูดในมุมพี่นะพี่ไปดูที่สนามนี่ขนาดสปีดที่แม่งช้ากว่าตอนที่ไปดูที่ญี่ปุ่นอีกนะช้ากว่าเยอะช้ากว่าไปประมาณแบบเกือบครึ่งอ่ะเกินครึ่งอ่ะเกินครึ่งเหมือนเขาเล่น 50% อ่ะแต่ดูเขาวิ่งเพลมาซินโยไอช็อตที่กระชากหลุดไปอ่ะถ้าคุณไปดูเจลีกในสนามจริงแล้วคุณจะรู้ว่าแม่งสปินทีนี่คือเป็นอย่างนี้จริงๆมันจะมีความโยเยแบบแต่อย่างนั้นมันจะช้ามันจะยังแบบเรื่อยๆขึ้นแม่มันจะเนื่อยๆคือเขาเล่นแบบแปะไปแปะมาแต่เป็นแปะไปแปะมาที่แม่งคุณภาพคุณแย่งบอลจากทีมแบบนี้ไม่ได้หรอกแล้ววันนั้นพักตัวจริง 4-5 คนเลยนะไม่มีตัวบอลโลดอ่ะหายเป็น10คนอ่ะอาเมียทานิกุจิทานิกุจิยามาเนะเจเซลกามิยาวยูอิเอนากะมาซินโยพักวากิสากะวากิสากะวันนั้นเนี่ยเอ้ยแต่อย่างนี้พี่ฟอนตาเล่เนี่ยมันตัวจริงกับตัวสำรองอ่ะมันแต่สำรองมันยังมีมันไม่ได้พูดว่าตัวสำรองนะเว้ยเพราะไอ้ที่ลงวันนั้นอ่ะมันก็คือตัวจริงได้หมดเลยอมันเป็นทีมที่มันสามารถบอกใครได้ว่านี่คือ15คนคือเป็นตัวจริงได้หมดเลยไอ้อย่างวันนั้นอ่ะเบอร์7อ่ะเบอร์7น่ะเล่นโคตรเก่งอ่ะชินทาโร่คุรุมายะออกบอลดีๆกองหลังเบอร์7อ่ะนั่นก็เป็นตัวจริงเหมือนกันแต่อาจจะได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างแบบสลับกันไปแต่ก็โหแล้วที่มีวันนั้นโตโน่โดนด้วยโตโน่ไอ้โตโน่นี่เล่นตีขวาเป็นวันที่โหมันคนละคลาสจริงๆคนละคลาสอ่ะคนละคลาสคือต้องยอมรับว่าแบบสุดท้ายก็ได้เห็นน่ะได้เห็นเลยตาเลยอ่ะเนี่ยนี่คือเล่นแบบเฟรนดี้นะเล่นแบบฉันมิตรภาพนะ10คนโอ้โหสัตว์กูก็คิดว่า10คนเดี๋ยว BG โถมเงียบกิ๊บอันนึงที่เห็นจากเกม BG คือเขาพยายามให้คนได้มีโอกาสใช่ในเกมวันนั้นเยอะนะส่งเด็กลงมาส่งพี่มุ้ยลงมานิดนึง BG นะBG แล้วก็ตัวกองอดิศักดิ์ซอสูงเนินฝาก BG จะรีบแก้กองหลังเลยไหมคือก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่เรื่องแบบนี้มันคือเรื่องของคลาสนักเตะใช่ถามว่าคู่แข่งอ่ะสมมุติวันนั้นไม่ได้เป็นแข่งกับฟอนตาเล่อ่ะเป็นแข่งในลีกอ่ะแล้ว3กองหลังเป็นชาตรีอดิศักดิ์สหรัตน์อ่ะโอ้โหเหนื่อยแต่ตัวเจ็บเยอะไงแต่ตัวเจ็บเยอะก็เพราะฉะนั้นอยากให้รีบแก้เรื่องนี้นะคือโอเคไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งหรืออะไรนะแต่คือด้วยคลาสของนักเตะมันทำให้ความน่ากลัวของเกมรับมันน้อยไปแต่ BG มีคนนึงเล่นเจลีกได้เออเนโต้นะวันนั้นอ่ะเห็นป่ะทางฝั่งซ้ายไงเล่นดีนะเออมีคนนึงเล่นเจลีกได้ใครคอลาโดมันเล่นดีนัดเดียวเฮ้อวันนั้นอ่ะมันมาเล่นดีจังมันมีคนที่ดูบอล BG กับฟอนตาเล่โดยที่ไม่ได้ดูไทยลีกคนแม่งพูดถึงไอชิปมันเก่งมากคอลาโดคอลาโดมันเก่งมากคุณแม่งเก่งมากเชื่อไหมทั้งปีเนี้ยกูว่ามันดีสุดคือนัดนั้นเลยนะไอแต่มันเล่นดีมากเลยนะเลิกไปคนเดียวเลยมันเป็นคนเดียวแล้ว 4-5 คนฟอนตาเล่ยังไม่อยู่แต่บอลความกระหายไงความกระหายแต่ไอกองหลัง4คนของฟอนตาเล่อ่ะมันไม่ใช่กองธรรมชาตินะมันคือเขาเล่นแบบตัวออกบอลอ่ะเออตัวออกบอลอ่ะโอ้แต่คอลาโดเล่นได้เออเป็นวันนั้นหูมันผีเข้าจัดเลยคาราโดแต่ก็ได้ดูคุ้มแล้วเสียดายในเอียนากะไม่ได้ลงครับแต่พรุ่งนี้เอียนากะลงยูเอียนากะวากิสากะพี่เจ
พวกเนี้ยชุดใหญ่ฟอนตาเล่ใหญ่นะเพราะว่ามันเจอซัปโปโรด้วยกันเนี่ยรอเลยรอเลยมาซินโยรอวิ่งหนี3กองหลังเด็กน้อยของซัปโปโรเอาหลังจบเกมโทนุโอริกิก็ชม3นักเตะไทยนะสุ่มไหมถามจริงถามว่าสุ่มตัวเลขไหมหรือว่าเขาก็จำได้แหละเพื่อนผมไงจักรพันธ์ไพศาลชมสารัตชมวรชิตแล้วก็จักรพันธ์ไพศาลโอ้โหจักรพันธ์นี่ต้องถึงกันโพสเลยนะหูยืดเลยยืดเลยไปซ้อมมันยืนอยู่แอคใส่โอริกิอวยโอริกิอวยเออก็ชอบโอริกิเขาปากหวานอยู่เป็นอยู่แล้วเป็นอยู่เป็นนะฮะนั่นแหละก็เอาเป็นว่าเกมนั้นก็ถือว่าได้ได้เยอะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเยอะใช่นะครับเอาก็ย้ำนะเกมวันพรุ่งนี้เตะที่ BG เหมือนเดิมใช่ย้อนไปคุยคู่ที่อาจารย์ทีวพลสังกัพันธ์วันนี้มาไหมเนี่ยไม่มาโดนไป5เม็ดหายเลยทีนี้พอผมเห็นไลน์อัพมานะแล้วก่อนเกมผมโทรไปถามพี่เกิดอะไรขึ้นกองหลังมันไปไหนหมดวะก่อนเกมเห็นไลน์อัพโอ้ยไม่ผมยังไม่รู้จักเลยหลัง3คนนั้นผมว่าพวกไดฮาชิคาเอฟุกุฮิโรยากิมาเอียทวะชุนตะซูเกโนซุงอะไม่มาเออไปไหนหมดบอกว่ามีเรื่องของปัญหาโควิดแล้วก็เรื่องก็คือนัดสุดท้ายใช่ก็เลยไม่มาแล้วผมถามใช้ใครก็เอาเด็กมาเล่นกองหลังโอ้โหผมเห็นกองหลังชุดนี้มันคือกองหลังคือเด็กอายุ18อะกองหลังซัปโปโรปกติอ่ะก็ยุ่ยพออยู่แล้วก็ยุ่ยอยู่แล้วที่เป็นตัวหลักอ่ะคือเขาไม่ซ้อมกองหลังอยู่แล้วไม่ซ้อมเกมรับไม่ซ้อมเกมรับแล้วก็เป็นทีมที่โดนเยอะยิงเยอะอยู่แล้วก็ยิง50เสีย60อย่างนี้เลยอันนี้คือสำรองของสำรองอีกทีนึงก็คือเด็กเลยอ่ะที่เอากองผมบอกเลยว่าบุยลำแม่งยิงแน่แล้วผมเห็นชื่อประตูโคจิโร่นากาโนะไอ้ยี่ปีนี่มือเท่าไหร่มือ3ไอ้มือ1กับมือ2อ่ะโอตานิกับซูเกโนะไม่ได้มาแล้วกูซองยุนก็ไม่ได้มาผมบอกเลยบุรีรัมย์ยิงเห็นกองหลัง3คนแล้วไม่ใช่กองหลังธรรมชาตินะแล้วมันชัดเจนกับ3 4 3ลูกที่โดนเลยนะไอ้ลูกพลาดลูกโกออกมาลูกจ่ายตัดในอะไรเงี้ยแล้วหายลูกที่จ่ายให้ดูบูย่ายิงอ่ะไอ้เหี้ยมันเบสิกฟุตบอลจ่ายไปโอ้โหสลับก็ได้นพลบอกขอนพลไปเล่นเอานพลไปเล่นเซฟเยอะกว่าแต่ก่อนเกมอ่ะมันมีข่าวดีไงสุภโชคแล้วพอผมไม่ได้ยินมาว่าเออเขาจะสุดท้ายบุรีรัมย์ปล่อยขาดเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตัดสินใจอ่ะก็แน่นอนมันเป็นสิ่งที่สุภโชคต้องการและตัวอย่างที่ผมบอกซัปโปโรเองอ่ะเขาวางสุภโชคไว้เป็นอนาคตของทีมอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าคือเขาไปในช่วงไม่ใช่ปีซีซั่นมันยังต้องใช้เวลาเพราะฟุตบอลเจลีกพี่ก็เห็นว่ามันคือวิ่งอ่ะวิ่งไทยลีกวิ่งเจลีกมันต่างกันอย่างวิ่งเจลีกคือมันวิ่งไปมาเว้ยพี่ตัดทรานซิชั่นตัดทรานซิชั่นมันแทบไม่มีเวลาหายใจแต่ไทยลีกเนี่ยมันก็วิ่งใส่กันแหละแต่มันวิ่งปุ๊บมันก็วิ่งแล้วมันทรานซิชั่นมันก็ต่อบอลไล่อยู่งั้นแต่คือไล่แบบเนี้ยมันเยอะกว่าแล้วเช็คยังต้องใช้เวลาปรับตัวซึ่งพอปรับตัวได้ก็ไปโชคร้ายที่ไม่ติดโควิดคือ2รอบนะรอบนึงเจ็บรอบนึงติดโควิดนะก็เลยไม่ได้ลงตัวจริงแต่เขาวางเช็คไว้เป็นอนาคตของทีมอยู่แล้วแล้วตัดสินใจทุ่มซื้อแล้วเห็นป่ะสุภโชคเกมนี้เล่นดีนะทามมิ่งวิธีการให้จับตาดูสุภโชคกับโอกาชิวะปีหน้าก็คือเล่นหน้าต่ำคู่กันหน้าต่ำคู่กันแล้ว2คนนี้เล่นกันดีสุภโชคเล่นดีวันนั้นน่ะการเคลื่อนที่ต่างๆแต่เสียได้เดียวคนไม่เกิดวันนั้นผมเป็นผมไม่ได้ถามเป็นกูนะกูเดินถามทุกคนเอ้ยเป็นไรวะกดอะไรกูป่ะไอ้เหี้ยกูเล่นสักหน่อยมึงคือผู้ไอ้เหี้ยเปิดตัวกูยาย 4-5 ปีเออลูกหนึ่งก็ได้ก็มึงก็เซฟตั้งหลายลูกแล้วใช่ไหมก็ไอ้เหี้ยเราคือเซฟไอ้เหี้ยเซฟปล่อยลูกหนึ่งที่เหลือมึงก็ยังเกิดเป็นกูก่อนเดี๋ยวเดินไปคุยกันช่วยกูหน่อยดิวะไอ้โตไม่รู้งานเลยไม่รู้งานเลยทุกคนยิงไปตั้ง5ลูกแล้วเออแต่วันนั้นต้องชื่นชมทางฝั่งบุรีรัมย์นะครับว่าบุรีรัมย์เขามาด้วยแพชชั่นคือบอลในบ้านพวกเขาแล้วเขาไม่ยอมแฟนบอลต้อง 25,000 คนถ้าเกิดสมมุตินะเมื่อวานนั้นน่ะเขาใช้พี่อุ้มเล่นสุพนัสสุภชัยเล่นตั้งแต่ต้นเกมเละได้นะเกิน5เออเกิน5นะเพราะผมบอกเลยกองหลังชุดนี้เนี่ยของซัปโปโรมุงเนี่ยมันโดนฟอร์ตาเล่ไม่ไหวกองหลังไม่ไหวแต่ต้องชมบุรีรัมย์เล่นดีมาดีมากคือต้องยอมรับว่าโอเคถ้าไม่นับประตูลูกที่ใครเสียแบบง่ายๆอ่ะลูกที่ยิงได้มันก็สวยจริงด้วยอามยิงเงี้ยโอ้สวยมาก
ทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่าดูแล้วไม่ Subscribe กันนะทำไมกดดีพวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ